ากเสื้อผ้าที่คุณถ่ายในวันนี้จะต้องฮิตในอนาคตอันสั้นนี้แน่นอนแหมเข้าไปประคองก่อนถ้าหนูเป็นผู้ชายนะคุณแม่หนูจะเข้าไปชกอิตาบ้าปัจจัยคนนี้ให้มันตายคามือเลยสำหรับคุณนวลสนอครับตายแล้ววัวตั้ง20ตัวที่ปีนาดยอมขายเพื่อแต่งงานกับเราไม่ผมมาฉีดยาดีกว่ามั้งฮะจะได้หายเร็วๆไม่น่าแกล้งทำเป็นไข้เลยก็เลยรีบไปตามคุณเข็มฉีดยาอยู่ด้วยฉีดนะครับเอาฉีดก็ฉีดคุณนี่โชคดีมากที่ได้เมียสวยเหมือนนางฟ้าถ้าหากผมอ่ะเห็นทีผมก็ต้องมาฉีดยาให้ทุกวันแน่ตายแล้วอ๋อลุยยกไปไว้ในห้องนอนฉันครับแกล้งทำเป็นไข้หนาวสั่นหมอมาไม่ได้ได้ฝากยาลุงแสงมาให้คุณพินาครับนางเชอรี่มันเจ็บท้องดิ้นใหญ่เลยครับยานอนหลับนี่มีแผนจะให้เรากินยานอนหลับต้องแก้เผ็ดให้เจ็บไม่ต้องกลัวพอยานี่ออกฤทธิ์เธอก็จะมีลมเบ่งผมช่วยเบ่งเอ้าทาน้ำส้มก่อนค่ะจะได้มีลมเบ่งเมียผมนี่น่ารักจริงเบ่งซะแรงหมดเถอะตอนตื่นเชื่อว่าพี่นนท์คงเอาตัวรอดได้แต่ตอนหลับเนี่ยสิคุณแม่คงลำบากนะนึกออกแล้วหนูจะส่งไปให้พี่นวลอะไรกันจะไม่แนมก็จับนักมวยไงคะเออใช่แล้วใครๆก็ว่าผมมีเมียสวยเหมือนนางฟ้าแต่ผมยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่านางฟ้าของผมคนนี้สวยขนาดไหนระวังนวลปีนาฮะนวลไปนักมวยด้วยเหรอมวยข้างเราแพ้ฝ่ายเรากลับไปถอดกระจับให้เขาขึ้นเขาเพราะความเสน่หาพับผ่าสิแม่นวลนี่ไม่ยักกับเหมือนแม่ร้องไห้ทำไมพี่แนมสงสารพี่นวลเหรอเปล่าเสียดายกระจับชีวิตลูกทุ่งมุ่งอยู่กับไร่นาฝากชีวิตกายาอยู่กับท้องนาท้องไร่ทุ่งนาป่าเขาล้อมเราภายกว่าพวกเราทาทางทำมากินทุกๆเช้า